สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนทำเหรียญบวยทานทองคำแท่งนะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะอยู่ที่4มิลค่ะความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะพับทุบครึ่งค่ะทั้ง4เส้นเลยเนาะตรงนี้นะคะแม่หน่วยจะทำเป็นด้านบนก่อนจะขึ้นฐาน4นะคะจับ1เส้นแล้วก็เอาเส้นที่2นะคะมาครอบเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะของเส้นที่2ค่ะเส้นที่4สอดเข้าไปในรูเส้นที่1นะคะแล้วทีนี้ก็จะดันรูให้กว้างเนาะแล้วก็จะเอาเส้นที่3นะคะเข้ามาด้านในเส้นที่4จับไปก่อนเนาะดันแบบนี้นะคะเราเอาเส้นที่3ค่ะเข้ามาด้านในเส้นที่4นะคะแล้วก็จะดึงให้กระชับนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นฐาน4นะคะแล้วก็จับดิบบิ้นนะคะเส้นด้านบนแยกขึ้นนะคะตัวนี้จะทำเป็นฐาน8ต่อเลยค่ะจับเส้นด้านบนนะคะพับขึ้นไปด้านบนตรงนี้เส้นนี้ก็พับลงมานะคะทับกันเนาะเส้นนี้นะคะจับพับลงมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็จะสอดล็อกริบบิ้นนะคะในขั้นตอนนี้เนาะก็จะบีบให้เป็นรอยเลยนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะจับเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะมาพาด1เส้นด้านบนตรงนี้นะคะเส้นที่2ค่ะทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะจะจับแค่4เส้นนะคะปล่อยเส้นแรกลงไปก่อนเส้นที่1เนาะแล้วก็จะจับเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนปล่อยลงไปแล้วก็จับขึ้นมาค่ะแล้วปล่อยลงไปค่ะแต่ก็จะหมุนก่อนนะคะจะได้ง่ายเนาะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะปล่อยลงไปเลยเส้นด้านล่างสุดปล่อยพาดลงไปนะคะแล้วก็จับขึ้นมาทับด้านบนปล่อยลงไปค่ะจับขึ้นมาทับด้านบนค่ะทีนี้นะคะด้านล่างจะไม่มีแล้วนะคะก็จะปล่อยลงไปเลยแล้วก็จะเอาเส้นนี้นะคะสอดลอดไป1เส้นนะคะเส้นต่อมาค่ะสอดตรงรูเดียวกันนะคะจะลอดผ่านไปทั้งหมด2เส้นค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นสุดท้ายเนาะก็จะสอดนะคะสอดเข้าไปตรงรูเดียวกันนะคะแต่ว่าจะลอดเบี่ยงไปทั้งหมด3เส้นนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะขยุ่มก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเส้นเล็กแล้วก็จะขยุ่มแล้วค่อยดึงเนาะริบบิ้นเขาจะได้ไม่ดึงออกเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับหมุนกลับไปอีกหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งอีกฝั่งนึงตรงนี้นะคะไล่ดึงให้กระชับก่อนแล้วก็จับขึ้นมาพาด2เส้นนะคะจับพาดผ่านไปทั้งหมด2เส้นค่ะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะพาดผ่านไปทั้งหมด2เส้นนะคะจนรอบเลยพาดลงไปจับพาดลงไปเลยค่ะเหลือ2เส้นนะคะก็จะสอดเข้าไปในเส้นแรกนะคะที่พาดไปก่อนก็จะเป็นเส้นที่1อ่ะเนาะก็จะสอด1เส้นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสุดท้ายก็จะสอดตรงรูเดียวกันนะคะลอดผ่านไปทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วก็จะมาดึงให้กระชับนะคะตรงนี้นะคะดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับทุกเส้นแล้วก็จะกลับไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะสอดนะคะสอดไปตามลายเส้นค่ะลอดผ่านไปทั้งหมด3เส้นนะคะในขั้นตอนนี้เนาะก็ทำไปจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะThank you.
พอครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะทำในลักษณะนี้เนาะขยุ้มเข้าแล้วก็จะพลิกนะคะตรงนี้นะคะก็จะสอดไปตามลายเส้นเหมือนเดิมอันนี้นะคะก็จะลอดไปทั้งหมด2เส้นนะคะหรือไม่ถ้าใครจะตัดในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะหรือจะสอดไปก็ได้อันนี้นะคะแม่นวยจะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อความกระชับสอดเสร็จแล้วนะคะก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะทำตัวของแท่งทองนะคะอันนี้นะคะริบบิ้นจะอยู่ที่6มิลค่ะความยาวจะอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะพับทบครึ่งในลักษณะนี้นะคะจะทำให้ริบบิ้นเขาแยกออกเนาะเป็นคู่นะคะตรงนี้ตรงรอยนี้นะคะแล้วก็พับทางขวามือเข้ามานิดนึงประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้เนาะแบบเนี้ยแล้วก็พับเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะพับอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะทางขวามือเหมือนเดิมพับลงมาทางซ้ายมือนะคะในลักษณะนี้เนาะทีนี้นะคะก็จะจับปลายริบบิ้นทางขวามือนะคะตรงนี้บีบไว้ก่อนแล้วก็จับโค้งขึ้นไปนะคะสอดด้านบนริบบิ้นเขาจะผูกด้านบนตรงนี้นะคะทีนี้ก็จะดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4คู่นะคะจะทำในลักษณะนี้เอาคู่ที่1ตั้งนะคะแล้วคู่ที่2ทับคู่ที่1ค่ะคู่ที่3นะคะทับคู่ที่2ค่ะแล้วก็จะกดปลายนะคะให้ลงไปขัดกับคู่ที่1ในลักษณะนี้นะคะต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นคู่ที่4นะคะทับคู่ที่3ค่ะกดลงล่างคู่ที่2นะคะแล้วก็จะขึ้นบนคู่ที่1ค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครจะติดเทปใสก็ได้นะคะหรือไม่ก็เอากิ๊บมาหนีบก่อนก็ได้ตรงนี้นะคะจับให้ชิดติดกันเลยเนาะทีนี้จะเริ่มนะคะเริ่มสานจากคู่ด้านในนะคะคู่ด้านในนะคะแม่นวยจะเรียกว่าเส้นที่1เนาะอ่ะเส้นนี้เป็นเส้นที่1นะคะจะโค้งไปในลักษณะนี้นะคะคล้ายๆกับกล้วยแบบนี้ค่ะก็จะขัดขึ้นบนนะคะลงล่างขึ้นบนและก็ลงล่างค่ะดึงนิดนึงประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นที่2ก็จะลงล่างนะคะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3นะคะเส้นนี้จะอยู่บนนะคะลงล่างขึ้นบนลงล่างค่ะเส้นสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นที่4นะคะอยู่ล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนค่ะในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นนะคะให้ชิดติดกันไม่ให้เป็นรูนะคะมุมนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้จะขึ้นมุมต่อไปนะคะจะทำเหมือนกันเลยเนาะจะเริ่มมุมตรงกลางนะคะเป็นเส้นที่1เส้นนี้นะคะจับขัดนะคะขัดขึ้นบนลงล่างค่ะขึ้นบน
ลงล่างค่ะต่อมาค่ะอยู่ล่างค่ะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนค่ะเส้นนี้นะคะก็จะอยู่บนล่างบนล่างค่ะเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายล่างบนล่างบนค่ะแล้วก็จะมาดึงให้กระชับนะคะเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ดึงให้แต่ละเส้นนะคะให้ชิดติดกันอีกหนึ่งมุมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาทำฐานนะคะจะมาแยกมุมนะคะก็จะจับเส้นที่3นะคะนับจากด้านในเนาะจะขัดนะคะอยู่บนลงล่างนะคะแล้วเส้นนี้เส้นริมสุดนะคะก็จะอยู่ล่างแล้วก็ขึ้นบนในลักษณะนี้นะคะต่อมาค่ะดึงก่อนนะคะทีนี้ก็หนีบไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็จะมาสานนะคะทางซ้ายมือก็จะเริ่มนะคะเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะถ้านับจากด้านบนนะคะก็จะเป็นเส้นที่5เนาะก็จะสานขัดนะคะก็จะอยู่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้หนีบไว้ก่อนเนาะประมาณนี้นะคะเส้นนี้ก็จะอยู่ล่างนะคะขึ้นบนลงล่างค่ะขึ้นบนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเส้นริมสุดเส้นริมสุดนะคะเส้นนี้ก็จะอยู่บนค่ะลงล่างขึ้นบนค่ะลงล่างค่ะดึงนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะดึงให้กระชับทีนี้เห็นไหมเขาก็จะแยกออกแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นฐานเนาะในลักษณะนี้นะคะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยนะคะดึงให้ชิดติดกันเลยเนาะต่อมาค่ะก็จะสานอีกหนึ่งมุมนะคะตรงนี้ก็จะแยกออกในลักษณะนี้เนาะเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้นะคะจับเส้นที่3นะคะขัดนะคะอยู่บนลงล่างค่ะแล้วเส้นนี้นะคะเส้นริมก็จะอยู่ล่างแล้วก็จะขึ้นบนนะคะทางนี้ก็เหลือ2เส้นหนีบไปก่อนทางซ้ายมือก็จะเป็น6เส้นนะคะก็จะเริ่มจากเส้นที่5นะคะนับจากตรงกลางนะคะอยู่ล่างขึ้นบนอยู่ล่างแล้วก็จะขึ้นบนนะคะในลักษณะนี้เนาะเส้นต่อมาก็จะอยู่บนล่างนะคะบนล่างค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะไล่ดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะตรงนี้ก่อนที่จะสอดนะคะดึงก่อนดึงให้กระชับก่อนถ้าใครจะใส่เหรียญนะคะก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะทีนี้นะคะก็จะสอดตามลายเส้นได้เลยค่ะสอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะพอสอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เนาะพอตัดเสร็จทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ก็จะกดนะคะตรงด้านบนกดลงนะคะให้เป็นหลุมลงไปนะคะและทีนี้ก็จะเอาครึ่งวงกลมนะคะที่สานไว้เมื่อกี้เอามาติดตรงกลางนะคะตรงนี้พอเป็นหลุมลงแบบนี้แล้วนะคะติดลงไปเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญโปรยทานนะคะเป็นเหรียญโปรยทานแท่งทองค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ